สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30มิถุนายน2563วันนี้เราจะพามาอัปเดตมะเขือเทศที่เราได้ปลูกที่สวนเล็กๆหลังบ้านค่ะอย่างที่เห็นนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมะเขือเทศบางส่วนนะคะโดยเฉพาะพันนี้นะคะชื่อว่าพันโรเมโล F1 นะคะเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะนอกจากจะสุกไวแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็ดกด้วยค่ะดกเยอะเลยนะคะทุกกิ่งก้านเนี่ยก็จะมีดอกออกมานะคะแล้วก็มีผลออกมานะคะอันนี้เป็นเบบี้พลัมนะคะเป็นมะเขือพลัมลูกเล็กๆค่ะเนื้อก็แน่นด้วยนะคะเนื้อเยอะนะคะมีเมล็ดไม่กี่เมล็ดเองค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเราก็เก็บไปทาน 2-3 ครั้งแล้วค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็สุกนะคะแบบนี้เนี่ยก็เก็บไปทานได้นะคะเยอะเลยนะคะอย่างที่เป็นผลเล็กๆก็มีนะคะเป็นดอกก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แบบพันธุ์พุ่มค่ะเพื่อนๆนะคะพันธุ์นี้เนี่ยดกมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิ่งนะคะที่ออกมานะคะถ้าเป็นมะเขือเทศพุ่มนะคะเพื่อนๆอย่าเด็ดกิ่งออกนะคะอย่างมีกิ่งออกมาด้านล่างแบบนี้นะคะกิ่งนี้เนี่ยค่ะกิ่งนี้เนี่ยเขาก็จะออกดอกออกผลค่ะเห็นไหมคะกิ่งที่ออกมาใหม่นี่นะคะก็มีมะเขือเทศออกมานะคะแล้วก็มีดอกออกมาเยอะแยะเลยนะคะพันธุ์พุ่มกับพันธุ์เลื้อยเนี่ยเขาดูแลต่างกันค่ะแบบพันธุ์เลื้อยเนี่ยเขาจะตัดกิ่งกระโดงออกนะคะแต่ว่าพันธุ์พุ่มนะคะที่เขาแตกกิ่งก้านสาขาออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะเก็บไว้นะคะเพราะว่าเขาจะผลิตดอกออกผลให้เราเยอะเพิ่มขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนอกจากพันโรเมโล F1 แล้วนะคะที่เราปลูกนะคะเราก็ปลูกมะเขือเทศหลายอย่างค่ะเพื่อนๆให้ดูภาพรวมๆนะคะเดี๋ยวเราจะหันกล้องมาทางนี้หน่อยค่ะอันนี้เป็นทางเดินเข้าสวนค่ะอันนี้เราก็ปลูกมะเขือเทศพันเลื้อยนะคะปลูกในถุงพลาสติกสีดำเนาะข้างริมรั้วค่ะแล้วก็มีไม้ค้ำนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็ออกดอกออกผลนะคะก็มีการปลูกอีกแบบหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศกลับหัวในขวดนมค่ะแล้วปลูกในขวดนมแล้วก็กลับหัวเขานะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าเราทำยังไงค่ะมาดูตรงด้านล่างนี่ค่ะอันนี้ต้นเขาจะปลูกอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็จะมีออกดอกออกผลนะคะก็จะมีตอนนี้ก็เริ่มมีผลแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศพลัมชื่อว่าซานมาซาโนเป็นมะเขือเทศพลัมที่เขาทำซอสมะเขือเทศค่ะนี่ก็เริ่มโตนะคะก็ออกดอกออกผลค่ะอันนี้ก็มีผลขึ้นมาอีกแล้วก็มีดอกก็มีนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราปลูกในขวดนมเนาะอันนี้ขวดที่1 นะคะเดี๋ยวมาดูขวดที่2นะคะขวดที่2นี้ค่อนข้างจะดกเลยนะคะนี่ค่ะถ้าดูโดยภาพรวมๆก็จะมีมะเขือเทศออกหลายพวงเลยนะคะอย่างด้านล่างสุดนี่ก็พวงที่1 นะคะพวงที่2ก็ใกล้ๆกันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่พวงที่1อยู่ด้านนี้อันนี้เป็นพวงที่2นี่จะดกหน่อยนะคะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นพวงที่3นะคะแล้วก็พวงที่4เราเด็ดยอดข้างบนออกนะคะเราไม่ต้องการต่อไปแล้วเนาะแล้วก็จะให้พลังงานทั้งหมดเนี่ยมาสู่ลูกมะเขือเทศค่ะเราไม่ต้องการเยอะกว่านี้เนาะเพราะว่ากระป๋องนมเนี่ยเล็กมากอาหารไม่พอนะคะการดูแลการปลูกแบบนี้นะคะก็ต้องรดน้ำบ่อยหน่อยนะคะถ้าอากาศร้อนเราต้องรดวันละ2ครั้งเช้าเย็นหรืออาจมากกว่านั้นนะคะต้องคอยเช็คเป็นประจำค่ะไม่อย่างนั้นการเจริญเติบโตอาจชะงักงันได้นะคะเพราะว่ากระถางมันเล็กเนาะต้องดูแลบ่อยหน่อยค่ะนี่ค่ะสำหรับเพื่อนๆถ้ามีพื้นที่น้อยอยู่แฟลตอยู่คอนโดก็สามารถปลูกมะเขือเทศได้ค่ะเราทดลองดูแล้วนะคะก็ได้ผลค่ะเพื่อนๆเพียงแต่ต้องรดน้ำบ่อยหน่อยนะคะจากมุมนี้นะคะเราหันมา
ตรงนี้หน่อยนะคะตรงนี้เป็นมุมด้านกำแพงอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศค่ะถ้าเราดูไกลๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมะเขือเทศที่สุกแล้วนะคะก็อยู่ด้านขวามือนะคะที่เราให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศที่เราปลูกข้างกำแพงก็อยู่ด้านนี้ค่ะบางต้นนี้สูงมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆด้านล่างนี่ก็เป็นมะเขือเทศแบบพุ่มค่ะอันนี้ก็พันเตี้ยนะคะแล้วก็ปลูกด้านแถวหน้าเนาะแล้วก็ติดกำแพงเนี่ยก็เป็นมะเขือเทศแบบเลื้อยนะคะก็มีไม้ค้ำเนาะก็จะโตสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมะเขือเทศพุ่มก่อนนะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ปลูกง่ายนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะดกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็เริ่มสุกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มะเขือเทศพุ่มนะคะตรงที่เพื่อนๆเห็นนี่นะคะเป็นมะเขือเทศพุ่มทั้งหมดเลยค่ะเขาก็เริ่มสุกแล้วค่ะต้นนี้ก็เริ่มสุกเหมือนกันนะคะดูใกล้ๆเนาะแถวนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะอันนี้ก็พันธุ์พุ่มอีกแบบค่ะเพื่อนๆนะคะเรามาดูมะเขือเทศแบบเลื้อยนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบเลื้อยค่ะเพื่อนๆต้นสูงมากเลยนะคะเขาก็ออกดอกออกผลค่ะขึ้นข้างบนเลยนะคะเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ดกเหมือนกันค่ะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็พวงนี้ก็มีหลายลูกเลยค่ะขึ้นข้างบนก็เหมือนกันอันนี้ก็ดกเหมือนกันนะคะช่วงนี้เนี่ยเราต้องคอยรดน้ำนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะเราให้ปุ๋ยเนี่ยอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะถ้าดูต้นนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะพันนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเรียกว่าซันเกรปค่ะเพื่อนๆเกรปที่แปลว่าองุ่นนะคะลูกเขาก็คล้ายกับองุ่นนะคะมีลักษณะคล้ายกับองุ่นค่ะแบบนี้นะคะถึงได้ชื่อว่าซันเกรปค่ะนอกจากมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราพามาดูมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศพลัมลูกใหญ่อันนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะเป็นสีเหลืองแล้วนะคะอันนี้เริ่มแก่แล้วค่ะนี่มะเขือเทศพลัมลูกใหญ่ค่ะอันเรียกว่าซานมาซาโนนะคะชื่อของเขาอะนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เขาทำซอสมะเขือเทศค่ะเราก็ลองปลูกดูเป็นปลีแรกนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ชอบลองปลูกเหมือนกันสำหรับมะเขือเทศที่ปลูกในกระถางนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราเสียบยอดเนาะเราเอามะเขือเทศนะคะเสียบยอดบนต้นมันฝรั่งนะคะเราดูใกล้ๆเลยนะคะถ้าดูตรงฐานด้านล่างเนี่ยจะเป็นใบมันฝรั่งนะคะที่เราต่อยอดนะคะให้ดูนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีพลาสติกอยู่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นการเสียบยอดเนาะนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะดูภาพโดยรวมแล้วนะคะมีสุขภาพดีเนาะแล้วก็ถ้าดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ก็มีดอกตูมออกมานะคะมีดอกออกมานะคะ
แล้วก็ต้นโตสูงขึ้นนะคะข้างบนก็มีดอกอีกช่อหนึ่งนี่ค่ะมีดอกอีกช่อหนึ่งอีกต้นก็เหมือนกันนะคะอีกต้นก็มีดอกออกมานี่ค่ะแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยก็มีดอกออกมาเช่นกันนะคะอันนี้เป็นการทดลองค่ะว่ามะเขือเทศเนี่ยเขาจะเสียบยอดบนมันฝรั่งได้ไหมแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ทำได้นะคะเราเห็นทางอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าเราลองทำดูว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะจากมุมที่เราปลูกมะเขือเทศด้านนู้นนะคะเพื่อนๆเราพามามุมนี้ค่ะอีกมุมหนึ่งเป็นริมรั้วนะคะเราก็ปลูกมะเขือเทศเหมือนกันนะคะบางส่วนเนี่ยก็ปลูกในตะกร้าแขวนนะคะบางส่วนก็ปลูกลงในดินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นมะเขือเทศที่เราปลูกในตะกร้าแขวนนะคะก็มี2ตะกร้าเนาะออกดอกออกผลดีค่ะดกเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตะกร้าที่1นะคะตะกร้าที่2ก็ถัดมาค่ะออกดอกเยอะเลยค่ะการดูแลการปลูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ต้องดูแลมากหน่อยโดยเฉพาะการรดน้ำเนาะเพราะว่าตะกร้ามันจะไม่ใหญ่เนาะมันจะเล็กนะคะเราควรรดน้ำเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อนเนาะถัดมานะคะก็เป็นมะเขือเทศแบบพันเลื้อยค่ะปีนี้เราปลูกพิเศษหน่อยปลูกเยอะหน่อยค่ะตอนนี้ก็ออกดอกออกผลดีนะคะมีสุขภาพดีมากนะคะนี่ค่ะก็เลื้อยขึ้นตามไม้ที่เราเอาใส่ไว้เนาะไม้ไผ่นะคะออกดอกออกผลดีนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศพลัมนะคะอันนี้ดกมากเลยถ้าเป็นเพื่อนดูตั้งแต่ด้านล่างสุดพวงที่1นะคะขึ้นมาอันนี้พวงที่2อันนี้พวงที่3พวงที่4นะคะพวงที่5กำลังเริ่มเป็นลูกนิดหน่อยนะคะอยู่ข้างในเนาะนี่พวงที่5นะคะอันนี้พวงที่5นี่ค่ะพวงที่6กำลังออกดอกนะคะพวงที่7ก็มีดอกข้างบนนะคะเริ่มจะออกดอกอีกนะคะดกมากเลยนะคะมะเขือเทศต้นนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะมันจะมีกิ่งกระโดงออกมานะคะเราก็ตัดเป็นประจำเนาะบางทีมันก็ออกมาเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องคอยตัดออกนะคะกิ่งนี้ค่ะที่ออกตามง่ามใบนะคะกิ่งนี้นะคะเรียกว่ากิ่งกระโดงค่ะเราควรตัดออกเพราะว่ากิ่งนี้เนี่ยเขาก็จะดูดซึมซับสารอาหารเนาะแทนที่จะไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเนี่ยเขาก็ใช้พลังงานส่วนนี้ไปด้วยนะคะเราก็ควรตัดออกนะคะการตัดก็ง่ายๆแล้วก็ดึงออกมานะคะนี่ค่ะก็ออกมาอย่างง่ายๆนะคะเราเจออีกกิ่งหนึ่งก็ออกมานะคะก็ตัดออกมานะคะกิ่งกระโดงนี้นะคะเพื่อนๆจะเอาทิ้งก็ได้นะคะหรือนะคะมันมีประโยชน์เหมือนกันนะคะกิ่งกระโดงนะคะเราสามารถนำมาปักชามเป็นต้นมะเขือเทศใหม่ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูนะคะที่เราได้ทำในคลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เราแช่ในน้ำนะคะเราแช่ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันก็มีรากออกมานะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดูค่ะมันก็จะออกรากมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆระวังเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นง่ายๆหน่อยนะคะมันก็จะมีรากออกมานะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เนี่ยก็สามารถปลูกเป็นมะเขือเทศต้นใหม่ได้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปปลูกในดินนะหรือเพื่อนๆจะอนุบาลกล้าก่อนก็ได้นะคะใส่ลงไปในกระถางนะคะให้โตดีก่อนแล้วก็ไปปลูกในดินนะคะหรือในกระถางตัวอย่างแบบนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยเราทำเมื่อคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เป็นกิ่งปักชามจากกิ่งกระโดงค่ะนี่ค่ะเราก็ชามในดินก็ได้นะคะ
อันนี้ที่เราชำในดินนะคะยังมีอยู่หลายกิ่งนะคะถ้าชำเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แยกนะคะส่วนที่เราแยกมาแล้วก็แยกมาใส่ในดินนะคะแบบนี้เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูว่ารากเข้าสมบูรณ์ไหมนี่ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็ได้ต้นมะเขือเทศฟรีๆ1ต้นค่ะก็แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปปลูกได้นะคะเดี๋ยวเราหันมาทางนี้หน่อยนะคะที่เป็นกิ่งปักชามเราได้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็มาปลูกในกระถางนี่ค่ะกระถางนี้นะคะอันนี้ทำมาจากกิ่งกระโดงนะคะการปักชามกิ่งกระโดงนะคะพอมีรากนะคะเราก็เอามาปลูกในกระถางนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็มาจากกิ่งกระโดงทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นการปลูกมะเขือเทศทางลัดค่ะมันจะโตไวกว่าการเพาะเมล็ดเนาะแบบนี้ค่ะ